โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันครั้งกับผมเล้งนะครับวันนี้เรายืนกับเกมไลน์กันดั้มวอลนะก็วันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะคลิปก็ต้องลงวันนี้ก็ไม่ใช่ครับก็วันนี้เป็นอัปเดตแพทใหม่นะครับก็เข้ามาของไลน์กันดั้มวอลก็ที่เห็นก็จะมีเรื่องการประกาศนะครับกิจกรรมการมาถึงของ M1 Astray นะเราก็ประกาศผลนะครับว่า700ล้านก็ตีกันผ่านเรียบร้อยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันคอยรับรางวัลกันอย่างเดียวแล้วก็อีเวนต์จัดอันดับยานและปืนใหญ่ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะอันดับลงไปของผมก็นี่อยู่ประมาณ1,600นะก็ไม่ถึงคาดไม่ได้ตัวละครสนับสนุนก็ผ่านไปครับสำหรับอีเวนต์ยานก็อีเวนต์ใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นของภาคกันดั้มวิงนะ Endless War นะมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าวะช่างมา Endless War หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ปล่อยไปครับก็อีเวนต์นี้ตั้งแต่วันที่21เดือน8นะครับก็วันนี้แหละถึงวันที่4เดือน9นะครับก็มาเล่นกันเป็นอีเวนต์แบบว่าพาร์ทปกติแล้วก็พาร์ทประลองนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีพิมพ์เขียวให้เก็บฟรีก็เป็นวิงกันดั้มภาค EW แล้วก็ทรอกิส2ที่เหลือก็จะเป็นถังอีเอ็นที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้าเนี่ยแหละขี้เกียจนะทั้งหมดโอเคครับตัวละครที่เพิ่มมาใหม่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูหน้าตาเอาก็รู้โอเคแล้วก็อันนี้ก็หมายถึงเพิ่มมาประกอบของอีเวนต์อันนี้เพิ่มอันนี้เป็นนักบินอันนี้ตัวละครประกอบนะครับไม่เหมือนกันที่เหลือก็เป็นของรางวัลนะครับก็โอเคอีเวนต์นี้ก็จะมีได้แน่นอนนะครับเหรียญตานะครับเหรียญตาของ EX Gundamที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็ภาคที่ใช้โบนัสได้ก็เป็นวิงกับวิงเลสโวนะครับได้โบนัสไปก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตู้กาชาเราก็แน่นอนครับเป็นตู้กาชาครบรอบ3ปีนะครับเวอร์ชั่น3ก็เป็นวิงเลสโวเต็ดนะครับซีโร่นั่นเองเป็นร่างปีกนกนะก็มีท่าไม้ตายใหม่มายิง3นัดรัวมันเป็นท่าไม้ตายใหม่ว่าผมไม่แน่ใจนะเพราะตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาแล้วก็ตัวกันดั้มไอเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็จะมีท่าไม้ตายใหม่เหมือนกันนะครับเป็นใช่ป่ะมันน่าจะเป็นท่าไม้ตายใหม่เหมือนกันนะส่วนไอตัวเนี่ยกันดั้มหัวมังกรเนี่ยผมก็ยังไงว่าแขนมังกรมันตัวใหม่มั้งเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นมันนะเหมือนทอกที่3นี่ก็ไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่าน่าจะใหม่นะครับก็ท่าไม้ตายเอกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับแน่นอนนะเป็นท่าไม้ตายใหม่นะครับมันโชว์ให้เราดูแล้วนอกจากนั้นเราก็จะได้ตั๋วนะครับรางวัลมานะครับแรกนักบินนะครับสนับสนุนภาคนี้2ตัวใส่เหรียญตาได้5นะครับปลดล็อก2ช่องก็ว่ากันไปเหนื่อยก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็ของรางวัลที่เราแลกได้นะมีตั๋วกาชา4ดาวนิวเลือกได้ตั๋ว4ดาวที่เลือกได้ก็จะเป็นวิงนะครับเดสไซด์ก็คือสรุปเลยภาคของกันดั้มวิงทั้งหมดนะครับที่เราเลือกได้ก็เป็นตู้ของกันดั้มวิงโดยตรงแล้วกันพูดง่ายๆครับสำหรับตู้กาชานี้ก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะผมเปิดดีเอาไว้ก็เดี๋ยวคิดก่อนแล้วกันโอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์นะครับก็ไปดูนะครับอีเวนต์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบเก็บสายฟ้าครับแล้วก็ไปเล่นกับบอสนะก็มีด่านอันติที่มาแปลกหน่อยรอบนี้เอาชีวิตรอดให้ได้จนจบเวลาจนหมดเวลานะครับคืออยู่ครบทั้งทีมก็เอาไปเลย3ดาวนะครับแล้วก็99สายฟ้าผมขอเล่น99สายฟ้าให้ดูก่อนแล้วกันนะทีมก็จงปราบบอสลงให้ทันเวลานะครับคือบอสจะเป็นวิงซีโร่นะความสามารถนี่ก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกสภาวะผมก็จะใช้ทีมแบบว่าประมาณนี้แหละวัตถุนะครับจะมี F91 นะครับดับเครื่องชนก็มันชื่อดับเครื่องชนเบาๆแบบนึงเดินเครื่องเต็มกำลังนะไม่ใช่ดับเครื่องชนโอเคก็เป็นตัวเดียวนะที่ผมเอามาในทีมไว้คอยหลบจริงๆมันใช้กับด่านอันตินะตัวนี้ก็ตัวที่จะเห็นจะมีตัวตีหน้านะครับเดี่ยวนะครับอย่าง Shining นะครับแล้วก็ตัวตีหลังนะครับเดี่ยวนะครับอย่าง Burning นะครับนอกจากนั้นก็มี WO นะครับเป็นตัวลดพลังป้องกันวัตถุฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็ VK นะครับเหมือนเดิมBobby Armor นี่ Big Rank แน่นอนนะครับไม่ใช่ตัวอื่นนะครับเติมเลือด ด่านนี้จะมีความยากอยู่ตรงที่ว่ามันศัตรูมันมี5ตัวหลักๆคือเราต้องตีตัวหน้าจริงๆจัดเซตแบบว่าตีเดี่ยวหน้าก็น่าจะมีผลนะผมว่าน่าจะกำจัดเร็วกว่าแต่ผมเลือกเอาตัวบิวเบิร์นนิ่งที่ตีหลังเนี่ยเก็บหลังหมดก่อนเพราะมีแค่2ตัวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะตีโดนง่ายและเข้าง่ายกว่า
ไอ้สองตัวหน้าที่ยืนคู่นะครับคือเดธไซต์กับแซนล็อกมันน่าจะตีเข้าลำบากหน่อยนะครับเพราะมันก็ยืนกันไอ้เดมอนโอโฮซี่ไอ้วิงซีโร่นะครับเอาไว้หมดไปหมดสมองก็โอเคอย่างที่บอกครับปล่อยไปเลยครับปัญหาหลักคือชายนิ่งเราเลือดมันน้อยไปนะครับมันสี่ดาวแล้วป้องกันกันน้อยไม่มีตัวป้องกันได้ด้วย คันคอบ่อยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับเติมเลือดมาเร็วเราก็ได้เปรียบนะตอนนี้เลือดบอสลงไปแล้ว 25% นะครับไม่รู้ว่าโดนตัวไหนต่อยไปน่าจะโดนชายนิ่งเรานะครับมันต่อยหนักมากเห็นว่าเก็บหลังก่อนนะครับเหลือหน้า3ตัวนี้สบายครับชิวโดนชายนิ่งปิง1ทีนะเมื่อกี้42ลงไปเนี่ย28แล้วลดแบบพวดเลยนะครับแป๊บๆหายไวอย่าบอกใครนะครับพอเราเก็บหลังได้เสร็จเนี่ยบิวเวอร์นิ่งเราก็จะเก็บตัวหลังสุดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือวิงซีโร่นะครับมันน่าจะอยู่หลังสุดในตอนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกอร์อีกทีนึงนะครับในการเก็บเป็นอะไรที่ง่ายนะครับปัญหาผมอย่างที่บอกนะครับชายนิ่งมันตายอย่างที่บอกตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรปล่อยครับเพราะมันเหลือตั้งนาทีกว่านะครับยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแหละตามยถากรรมครับยิง3นัดซ้อนมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับเมื่อกี้วิงซีโร่ถ้าไม่ตายใหม่นะ3นัดซ้อนใส่3ทีเลยก็99สายฟ้าผมคิดว่าง่ายน่าจะผ่านกันได้มี Shining กับ Build Burning นะครับแล้วก็ Double O ลดท่าวัตถุ F91 นี่จำเป็นไหมจำเป็นนะผมว่ายืนรับตีนอยู่หน้าแทนเพื่อนเนี่ยมันก็ดีอยู่ก็เรามาดู Build Burning นะครับหลังจากที่มันจัดการ2ตัวหลังเสร็จนะครับแล้วมันจะเล็งหมัดไม้ตายไปที่นะครับใช้เพลงหมัดต่อยไปที่ Wing Zero Wing Gundam อย่างที่บอกแล้วก็อัดแซนล็อกนะอัดอันนี้อัดท่าทั่วไปเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าท่าไม้ตายมันจะไปลงที่ตัวไหนนะครับเนี่ยท่าไม้ตายบิวเบิร์นนิ่งนะครับใช้กับแซนล็อกนะครับแยกล่างนะครับใช้กับแซนล็อกนี่เองผมเพิ่งสังเกตเพลงมันก็ต่อยโดนเกือบหมดทุกตัวนะแต่หมัดไม้ตายมันเนี่ยคือหมัดพิฆาตเลยนะก็ใช้ไม้ตายไปแค่ทีเดียวเองนะครับใช้ท่ายากล่างครับก็ท่าไม้ตายนะครับใส่แซนล็อกอย่างเดียวนะครับแซนล็อกแม่งก็ถึกกันนะครับส่วนตัวที่ทำดาเมจอย่างชายนิ่งเนี่ยท่าไม้ตายก็สร้างความเสียหายนะครับวิงกันดั้มเดี๋ยวมันจะบอกเรานะครับต้องเล่นดูนี้ท่าไม้ตายใส่วิงกันดั้ม400ครับมันต่อยไม่เข้าจริงไม่ใช่นะแล้วมีหมัดสร้างความเสียหายไม่ใช่ท่าไม่ตายนะแต่สร้างความเสียหาย 5,000 ยังไงถ้าไม่ตายแค่100ถ้าธรรมดานี่ปาไป 5,800 มันก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าควรใช้ตัวไหนถ้าไม่ตายครับตีไปนิดเดียวเองว่าอ๋อมันมี2จังหวะนะครับจังหวะอัดลง1หมัดแล้วก็จังหวะระเบิดนะครับถ้าไม้ตายของชายนิ่งคือมันแกกระโดดเข้าไปต่อยใช่ไหมที่พื้นก็คือโดนไป400กว่าแล้วก็จังหวะระเบิดคือจังหวะที่2โดนไป 6,000 นะครับดอกนึงก็ควรจะตายซะนะครับแรงเอาเรื่องนะก็สำหรับ99สายฟ้าก็ทีมประมาณนี้โอเคทีนี้เราไปพูดถึงกันต่อที่อันติเราต้องมีการเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับจริงๆผมรู้สึกเสียดายในอีเวนต์จัดอันดับนะผมเอาพิมพ์เขียวไปลงผิดตัวนะเช็คเสียดายครับ40พิมพ์เขียวลูกนี้ผมเอามาใส่ชายนิ่งดีกว่าให้มัน5ดาวพลาดจริงๆคิดผิดก็โอเคนะครับด่านของอันตินะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือเงื่อนไขการผ่านนะครับ3ดาวรักษาชีวิตของพันธมิตรของคุณให้อยู่ในเวลาที่จำกัดไม่ต้องคิดมากเลยครับอันนี้เราจัดเซตแบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก่อนไม่น้อยอ่ะเกือบหมดก็หลักๆนี่ผมขออนุญาตเซฟนะเซฟทับมันไปเลยแล้วกันทับทีมนี้ก่อนเราเวลานั้นเราหาเปลี่ยนทีมมันจะได้เล่นง่ายๆวิธีเล่น
ก็เซตนะครับผมที่ผมบอกว่าเอา F91 เนี่ยไว้เล่นด่านนี้อยู่แล้วคือตัวตีเนี่ยผมเอาแค่ VK นะเอาไว้แบบต่อยให้มันชะงักกันแล้วก็ยืนรับดาเมจนะครับเป็นตัวนี้ครับเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนๆประเภทอะไรก็ได้วานไปจะเน้นไปทางด้านป้องกันนะครับจะไม่เน้นฆ่าศัตรูเพราะว่ามันฆ่าไม่ได้นะแอนติถ้าใครเล่นแอนติอีเวนต์นี้นะครับแล้วฆ่าศัตรูได้ก็บอกวิธีมาหน่อย แต่ไม่น่าได้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวฮิลช่วยเสริมตัวหนึ่งนะครับอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะครับหาไม่เจอต้องอยู่ครบนะครับทั้งทีมผมคงตาลายหาแซกตุ๊ดไม่เจอแซกชมพูอยู่ไหนวะนะครับหามันไม่เจอตายตายตายผมนึกออกละอีกตัวหนึ่งตัวอะไรอยู่นี่เรียนสกายเลยอีกตัวหนึ่งจะเป็น V2 นะครับ V2 เนี่ยมันมีสกิลแยกล่างนะครับแล้วก็ยังมีสกิลพื้นฐานนะครับในการสร้างโล่นะครับป้องกันความเสียหายวัตถุกับบีมนะครับผมก็เดี๋ยวใช้เซตแบบนั้นละกันนะครับระหว่างนี้ก็รอโหลดกันไปหลังจากที่อัปเดตแพทมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกนะครับว่ามันจะโหลดช้าลงแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเข้าเกมก็มีค้างนะครับไม่รู้เพื่อนๆเป็นกันบ้างไหมคือมันก็ค้างบ่อยอย่างบางทีจะเล่นๆอยู่ค้างแล้วแบบเด้งออกแล้วสายฟ้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คืออาการค้างครับผมค้างแบบไม่เห็นหน้าจอคือมันเข้าไปแล้วได้ยินเสียงนะครับเสียงเคมมันเข้าไปแล้วแต่เรายังค้างอยู่เลยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเดี๋ยวตัดต่อแล้วกันแต่นี่คือค้างจริงนะครับก็โอเคนะครับก็กลับมาเล่นกันต่อนะก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องค้างนะครับมันก็ค้างจริงๆนะครับจริงจังไปเลยเมื่อกี้ก็พออัปเดตแพทไปมาผมสังเกตนะมันค้างหนักกว่าเก่านะเพราะว่าบางอย่างเช่นเราเล่นในอารีนาเขาเห็นแม่งเข้าไปเสร็จปุ๊บหายเซ็งเลยโอเคครับมาดูกันครับอันนี้ไม่ต้องไปกดเร่งนะครับหรือเราจะกดเร่งก็ได้นะครับก็ยังไงก็ห้ามตายครับเราจะโดนดึงสังเกตว่าเราจะโดนดึงไปนะครับข้างหน้าจังหวะคือเราต้องพยายามเพิ่มเลือดให้ได้นะในตอนนี้จริงๆเอาเพื่อนช่วยฮิวไปด้วย1คนก็ดีนะครับมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวแบบประมาณนี้ลงนะครับมันก็ควรจะมีตัวฮิวดีๆตัวฮิวเนี่ยมีหลายตัวนะแต่หลักๆคือตัวหลังก็ต้องป้องกันตัวฮิวให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้พวกไอ้ตัวเหลืองในการฮิวอะไรพวกนั้นดูครับเป็นฮิวฟรีอะไรเงี้ยมาลองดูแล้วกันเผื่อสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่มีตัวพวกนี้แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีอยู่แล้วก็จบแบบง่ายๆนะหมดเวลาไม่มีใครตายก็อย่างที่บอกครับสำหรับอันติเนี่ยอีเวนต์นี้ถ้าใครฆ่าศัตรูได้ก็คอมเมนต์มานะครับอยากรู้ฆ่าไงวะมันเก่งเหลือเกินก็โอเคประมาณนี้ครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมลืมครับเดี๋ยวเราต้องไปดูของรางวัลกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงท้ายคลิปนะเป็นช่วงเปิดตั๋วที่ได้มาจากอีเวนต์จัดอันดับนะมันลุ้นว่าตั๋วมันมีอะไรบ้างโอเคครับก็แต้ม EP รวมของอีเวนต์นี้นะตอนนี้ปาไปจะ10,000แล้วผมโคตรกลัวแม่งค้างเลยแม่งชอบค้างว่ะเป็นอะไร60,000นะเยอะเอาเรื่องอยู่แล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ 60,000 เพราะว่าด่านอันติด่าน99สายฟ้าเนี่ยเราตีได้แบบคูณ2เต็มที่ก็700กว่าแต้มถือว่าเหนื่อยโอเคในอีเวนต์เนี่ยของรางวัลที่แรกเพชรแน่นอนครับ10เม็ดนะกดแลกกันไปเลยนะครับอันนี้ต้องเก็บแล้วก็พิมพ์เขียวนะครับก็จัดไปนะครับพิมพ์เขียวในประสงค์ตัว3ดาวนะครับจัดไปนะครับของที่เราจำเป็นถัง EN จำเป็นไหมถามผมว่าจำเป็นนะครับมันก็มีความจำเป็นอยู่เนี่ยแลกแต้มหมดละโอเคครับที่เหลือเดี๋ยวไม่เติมเพชรจ้าเมื่อกี้มันเติมเงินนะไม่ได้เติมเพชรโอเคก็จะมีถัง EN ครับวิ่งเหมือนร่างใหม่เหรอแปลกๆความรู้สึกวิ่งซีโร่เนี่ยก็นักบินนะสนับสนุนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพิ่ม HP วัตถุแล้วก็ความแม่นยำ
ก็ดูจากผลที่ใส่มานะครับก็เหมาะสมแก่ประเภทวัตถุนะสำหรับนักบินสำหรับตัวนี้เผื่อใครอยากใส่ใช้หุ่นวัตถุนะครับนักบินตัวนี้ตัวนี้เป็นนักบินประจำนะตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเมื่อตัวเองอยู่ด้านหน้าอยู่แนวหน้าและโจมตีโดนศัตรูนะครับเพิ่มพลังลำแสงนะโอกาส 10% คือน้อยมากนะครับเพิ่ม20แสดงผล10วินะตัวนี้เหมาะกับหุ่นสายบีมนะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนที่เราจะอาจจะมีคลิปทำเรื่องเกี่ยวกับนักบินอันนี้เพิ่มพลังป้องกันเมื่อเติม EN 100ค่าป้องกันวัตถุและพวกทั้งหมดและยานฝั่งเรานะครับ 70% นะครับในการแสดงผลมีโอกาส70อัตราเพิ่ม35แสดงผล30วิตัวนี้เหมาะกับพวกที่เราคือจริงๆถ้าเล่นในอีเวนต์นี้แล้วเอาไอ้นี่เอานักบินคนนี้ไปใส่ให้กับพวกตัวที่มันเป็นสายป้องกันเราได้นะหรือตัวไหนก็ได้ที่เลือดเยอะๆหน่อยพอเริ่มพอ EN ถึง100ไม่ใช่ดิต้องหาตัวหุ่นที่ EN เร็วชาร์จ EN เร็วหน่อยนะครับพอ EN ถึง100เสร็จมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะใช้กับ E ด่านอันติน่าจะได้ผลอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นนักบินประเภทเพิ่มพลังโจมตีลำแสงก็เป็นสายลำแสงไปตัวนี้น่าสนนะครับ5วิหลังจากเริ่มนะครับเพิ่มพลังลำแสงเลยนะครับโอกาส 100% เพิ่ม50แสดงผล30วิผลมันดูโหดๆไปว่ะ 50% 30วินานด้วยนะนี่เหมาะกับสายบีมโจมตีหนักๆอย่างวิงซีโร่ลดพลังลำแสงอันนี้ทีเด็ดว่ะครับเมื่อ EN เติมถึง50ลดลำแสงบีมของศัตรูครับพลังโจมตีลำแสงนะจริงๆมันคือนักบินพวกนี้เหมือนจัดมาให้ใช้ในอันติเลยนะเนี่ยความรู้สึกผมแต่ในอันติเนี่ยมันมีน่าจะมีอยู่แค่2ตัวมั้งไม่เด้อ3ตัวมั้งน่าจะใช้หรือ4ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกใช้บีมอ่ะไม่ได้สังเกตมีตัวไหนมั้งสังเกตอาการป้องกันอย่างเดียวอันนี้เป็นนักบินเก่านะคือนักบิน4คนเนี้ยมันแต่มันน่าใช้ได้แค่3คนมันเป็นตัวซ้ำนะครับ2ตัวนี้มันซ้ำกันแต่ผมไม่แน่ใจมันชื่อไม่เหมือนกันแต่มันซ้ำกันแหละมันเป็นคนเดียวกันไม่รู้จะใช้ด้วยกันในด่านนี้ได้เปล่าที่เหลือก็จะเป็นเหรียญตาให้เราแลกนะอย่างที่บอกครับนักบินก็ลองไปใส่ดูน่าจะช่วยได้เยอะในด่านอันติที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนครับฮาโลเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรก็โอเคปล่อยไปเลย ตามนั้นของรางวัลที่มีแรกก็ประมาณนี้ผมพูดอะไรไปวันนี้เยอะเหมือนกันคลิปนี้นานโอเคครับเรามากันถึงช่วงที่สาระไม่มีนะครับแต่เราก็ชอบดูนะครับเพราะมันคือการเปิดกาชาก็ โอเคครับอย่างที่บอกครับเราจะมาพูดถึงตั๋วผมอ่ะได้ตำแหน่งที่อันดับในอีเวนต์จัดอันดับเนี่ย 1,600 นะครับหน่อยๆคือพยายามให้มันเกิน 1,500 มันก็ไม่เกินโอเคครับมาเปิดดูที่ตั๋วไทยซีนะครับก็มาดูว่ามีโอกาสได้4ดาวอยู่แต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะได้ไหมทำไมมันไม่แจกตั๋วไทยบีวะมันให้ไทยซีวะอันนี้ก็มานะครับกดค่าแม่งเลยนะครับ2ดาวเห็นแล้วหงุดหงิดโอเคมาดูตั๋ว A นะครับตัว A เนี่ยโอกาสได้เนี่ยโอกาสได้เนี่ยมันก็บอกมันเปอร์เซ็นต์ได้4ดาวเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ตึ้งตึ้งตึ้งนะครับภาพไม่มา 12% นะครับนี่เราจะได้4ดาว 12% นะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ย12% นะโอกาสเปิดเจอแต่เจอตัวไหนช่างมันเถอะเอาให้มันได้วะคุยมือถือทิ้งครับก็โอเคครับตามภาพแบบไม่พูดเยอะนะครับทำคลิปเปิดตั๋วไม่เคยได้ดีเลยเพราะไม่ทำเปิดดีจังโอเคนะครับก็ไหนๆก็เราเปิดมานี่เราก็เปิดไปเลยนะครับสำหรับ11ครั้งต่อเนื่อง2ใบนะครับก็เปิดเคลียร์ตั๋วทิ้งไปส่วนตัวอื่นผมก็ไว้เปิดทีหลังแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ได้แน่นอนนะครับ4ดาวจริงผมน่าจะเปิด11ครั้งก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัว A ดูซิว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับก็ Shining มาเลยแล้วกันปั๊มแม่ง5ดาวไวๆเป็นตัวแบบซ้ำๆนะครับมันจะได้5ดาวตัวเดียวเป็นสตาร์เกเซอร์นะครับเห็นเงาก็รู้นะครับกดผ่านกันเลยนะครับดาวถูกด้วยต่อไปก็จัดต่อนะครับวันนี้พลาดนะครับไม่ได้นะครับไม่ต้องลุ้นเลยครับไม่ได้ด้วย
ก็โอเคนะครับคลิปผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยและเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าแล้วกันครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ